สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับเรื่องราวของพรกเก้าไกลเนี่ยยังไม่จบง่ายๆนะครับนอกนจากมาตรา1นึยังมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องความพยายามในการที่จะแบ่งแยกดินแดนตามมาอีกด้วยนะครับไทโพส์ตพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับบอกว่าก้าวไกลฮึดสู้ชงสภาตั้งกรรมธิการสันติภาพปาตานีเลียร์ลูกยุบกอรมน เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายรมดอนปัญจอซึ่งเป็นสสในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าวไกลรมดอนเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ o กนะครับมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับการยุบกรอรมนเนี่ยเริ่มนับหนึ่งในวันนี้นะครับร่างพระราชบัญญ,ญตัติยกเลิกพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551พศตอนนี้ร่างนี้เนี่ยถึงมือประธานเรียบร้อยแล้ว การทํางานเนี่ยไม่รอแล้วครับสันติภาพและความมั่นคงเป็นเรื่องของประชาชนพอดเรือนมือเปล่าด้วยนะครับวันนี้ที่สภามีมูฟสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพในชายแดนใต้หรือปาตานีเรื่องแรกคือการริเริ่มตั้งต้นยุบกออร,รมนดโดยการเสนอร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการส่วนอีกเรื่องเป็นการเข้าชื่อเสนอยติให้สภาผู้แทนราษฎรเน่ยตั้งคณะกรรมการวิสามันว่าด้วยเรื่องของการสร้างสันติภาพซึ่งตอนนี้ ลงนามไปแล้วโดยสสก้าวไกลรวม30คนด้วยกันเราต้องการอย่างต่ำ20คนมีที่ไม่ลงด้วยนะครับต้องขอภัยด้วยทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่พักก้าวไกลได้สัญญาเอาไว้กับประชาชนนะครับวางอยู่บนแนวคิดที่ว่าการ,รเผชิญหน้าและรับมือกับความขัดแยง้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มาตลอดหลายสิบปีเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนทิศทางนั่นคือการลดบทบาทของกองทัพลงแล้วก็เพิ่มบทบาทของพลเรือนให้มากขึ้นโดยเฉพาะ สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีความชอบทมทางก,การเมืองในฐานะที่เป็นสถาบันที่ยึดโยงกับประชาชนพื้นที่ของสภาอย่างนี้จะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถดึงเสียงที่แตกต่างหลากหลายมาถกเถียงเรื่องสําคัญสาคัญได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่งโดยตัวของมันเองก็เป็น,นกลไกที่จะส่งเสริมการสแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงอยู่แล้วนะครับความขัดแย้งในชายแดนใต้เนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาอํานาจรัฐเป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็เป็นเรื่องระดับชาติการมอบหมายให้อยู่ภายใต้กรอบคิดและการดําเนินงานของหน่วยงานความมั่นคงชนิดพิเศษอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไม่เพียงพอแล้วครับเราต้องการทิศทางที่สร้างสรรและเปิดกว้างมากกว่านี้เพื่อไม่ให้ทิ้งระเบิดเวลาเอาไว้กับคนรุ่นถัดไปจริงๆแล้วเนี่ยการยุบกอรอมนไม่ได้วางอยู่บนเหตุผลแค่เรื่องสัติภาพในดินแดนภาคใต้เท่านั้นนะครับในช่วงการฟื้นตัวก่อกําเนิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2551 ก็จะอิงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่นั่นปัญหาของหน่วยงานรัฐซ้อนรัฐเนี่ยปรากฏอยู่ทั่วทั้งประเทศการแทรกแซงเข้าไปในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนมองหาภัยคุกคามและค่าศึกอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นผลดีต่อพัฒนาการของประชาธิปไตยในระยะยาวเลยเรื่องนี้เป็นหนึ่งในกฎหมาย5ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกองทัพแต่และเรื่องเนี่ยนับได้ว,ว่าเป็นหัวใจสําคัญของหลักการควบคุมกองทัพโดยรัฐบาลพลเรือนแทบทั้งสิ้นเลยนะครับเชิญชวนนะครับ ติดตามและก็ถกเถียงถึงพัฒนาการของกระบวนการสันติภาพในรัฐสภาไทายอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนโฉมหน้ารัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องรุ้นกันแต่ฝั่งนิติบัญญัติไม่รอแล้วนะครับ